สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลื้มใจคนเป็นพ่อเอมสันเพชรลูกชายดูสัญญาคว้าปริญญามอดังระดับโลกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชื่นใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่มากๆเมื่อได้เห็นความสำเร็จอีกก้าวของลูกเช่นเดียวกับนักแสดงและพิธีกรเบอร์ต้นของวงการดูสัญญาคุณากรเมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเอมสันเพชรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากโรยัลแมรี่เมาท์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ก็ส่งลูกชายเอ็มสันเพชรไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามาสักพักที่ไม่ว่าครั้งใดที่คุณพ่อดูสัญญาคุณากรบินไปส่งก็มักจะมีโมเมนต์ใจหายที่ต่างออกมาโพสต์ทำใจห่างต้องทนความคิดถึงอยู่ตลอดล่าสุดเอ็มสันเพชรก็โพสต์แจ้งข่าวดีว่าสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากโรยัลแมรี่เมาส์ยูนิเวอร์ซิตี้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากที่มีการประกาศข่าวดีออกไปงานนี้หลายคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มเอ็มเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้หนุ่มเอ็มจำเป็นต้องถอนตัวจากการเป็นหนึ่งในนักแสดงละครดวงใจเทวพรหมเนื่องจากต้องกลับไปเรียนต่อปริญญาตรีเพราะทางมหาวิทยาลัยที่เอ็มเรียนอยู่ได้ส่งจดหมายมาบอกว่าเขาจะยกเลิกระบบออนไลน์และให้นักเรียนมาเรียนออนไซต์นั่นเองโดยทางด้านดูสัญญาได้ออกมาพูดถึงเหตุที่ลูกชายเอ็มต้องถอนตัวจากโปรเจกต์ใหญ่ว่าโปรเจกต์นี้มีขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ต่างๆกำลังหนักพอดีและไม่รู้ว่าจะดีขึ้นตอนไหนโดยได้ข้อมูลว่าจะเลื่อนโปรเจกต์ออกไปก่อนแต่พอดีพอร้ายสถานการณ์ต่างๆการเดินทางก็ดีขึ้นทำให้โปรเจกต์ได้เลื่อนมาทำเร็วขึ้นประกอบกับทางมหาวิทยาลัยที่เอ็มเรียนอยู่ที่อเมริกาส่งจดหมายมาบอกว่าเขาจะยกเลิกระบบออนไลน์และให้นักเรียนมาเรียนออนไซต์ทำให้เอ็มต้องกลับไปเรียนโดยกลับไปเมื่อต้นปีและจะจบในเดือนพฤษภาคมซึ่งเอ็มได้เดินทางไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้พลาดเรื่องนี้ไปนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastednewsroom.info ขอบคุณครับ